นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำคณะร่วมกับตำรวจนครบาลตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่ย่านรัชดาและ RCA เขตห้วยขวางกรุงเทพเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราและปฏิบัติตามกฎหมายของสถานบริการนายชัยชนะกล่าวว่าได้รับร้องเรียนมาจากประชาชนว่ามีกลุ่มคนจีนสีเทาประกอบกิจการผิดกฎหมายสร้างความไม่สงบให้กับชุมชนทางกรรมาธิการจึงมาลงพื้นที่โดยจุดแรกที่ไปก็คือร้านชาบูซึ่งมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด5คนทุนจดทะเบียน18ล้านผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหญิงชาวอุบลราชธานีและมีผู้ถือหุ้นอื่นๆเป็นคนจีน4คนซึ่งตนเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดร้านชาบูจึงมีทุนจดทะเบียนถึง18ล้านผู้ถือหุ้นมีอายุเพียงแค่33ปีซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมการจะต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริงหรือเป็นแค่นอมินีและมีตัวตนจริงหรือไม่ส่วนคนจีน4คนที่ถือหุ้นอยู่ต้องตรวจสอบว่าวีซ่าการลงทุนในประเทศไทยนั้นถูกต้องหรือไม่ผู้ลงทุนที่จดทะเบียนลงทุนถึง18ล้านบาทได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือไม่นอกจากนี้ยังพบด้วยว่ากรณีการขออนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารไม่ได้เป็นไปตามที่ขออนุญาตต่อกรุงเทพมหานครหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องผู้อำนวยการเขตต้องระงับทันทีซึ่งจากการตรวจสอบก็ยังพบว่ามีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมและยังพบว่าในร้านมีการจำหน่ายสุราทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายจึงได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนสินค้าในร้านไม่มีสินค้าไทยหากเป็นเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าเพราะไม่มีการใช้ของไทยดังนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องตรวจสอบอย่างจริงจังว่าเมื่อมีผู้มาลงทุนค้าขายในประเทศไทยยินดีให้ต่างชาติมาลงทุนแต่ต้องเคารพกฎหมายไทยด้วยเรื่องนี้หากไม่จริงจังก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ขอฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่สมยอมกับกลุ่มทุนจีนสีเทาขอร้องให้หยุดพฤติกรรมนี้เพราะว่าตัวเองมีข้อมูลในการกระทำความผิดครบถ้วนรวมทั้งเส้นทางการเงินด้วยไม่เคยกีดกันให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่เมื่อลงทุนแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยด้วยนอกจากร้านชาบูแล้วทางด้านของคณะกรรมการก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านหวังจงหวังซึ่งถือว่าเป็นร้านขายสินค้านำเข้าจากประเทศจีนพบว่ามีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทและมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ผ่านอย.จากนี้จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับอย.ดำเนินคดีสินค้าที่ไม่ผ่านอย.ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติกรรมการตำรวจจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาเพื่อตราเป็นกฎหมายว่าในอนาคตหากมีการกระทำความผิดครั้งที่2ควรมีการลงโทษจำคุกหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้าเพราะขณะนี้ช่องว่างคือมีโทษเพียงแค่ปรับอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ร้านนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็เขตดินแดงเนี่ยท่านผู้อำนวยการเขตท่านประเทืองใจดีเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะมาตรวจสอบให้ถูกต้องอยู่แล้วถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องปิดนะครับผมก็ต้องยุติครับผมขณะนี้นะครับเราก็บอกรัฐบาลแล้วให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าเราก็พยายามรับฟังจากหน่วยงานทุกหน่วยงานว่าเวลาจับอย่างท่านผู้บังคับการตำรวจป้องกันและปราบปรามผู้บริโภคเนี่ยท่านก็บอกว่าเวลาไปจับของท่านในผู้ทำความผิดโทษแค่ปรับ30,000บาทเราก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ให้ปรับยังไงให้ทั้งจำทั้งปรับถ้าเราปล่อยปละเลยช่องว่างกฎหมายนี้มันก็ปราบปรามไม่ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับว่าข้าราชการทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้อยู่ให้ยุติเสียครับไม่งั้นประเทศมันเดินไม่ได้ครับเรามีการขายเยอะแยะมากมายครับแต่เราเก็บภาษีไม่ได้ประเทศจะเดินได้เดินได้ยังไงครับผมภาษีป้ายร้านแสนก็เดี๋ยวไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมเรียนอย่างนี้นะคือนอกจากภาษีป้ายแล้วผมก็ไปตรวจสอบผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ถือหุ้นอยู่ 91,800 หุ้นเนี่ย 91,000 หุ้นเนี่ยเกิน 50% ใน 51% ผมก็จะไปดูว่าคนคนนี้เนี่ยเสียภาษีย้อนหลังมากี่ปีเสียเท่าไหร่ทุนจดทะเบียน18ล้านลงเงินทุนสดเท่าไหร่และตัวจริงที่อยู่บนเนี่ยผมไปถ่ายบ้านด้วยว่าอยู่บนเนี่ยเป็นเจ้าของจริงหรือเป็นโนมินีผมได้ชื่อมาแล้วนะครับก็ฝากคนจีนเจ้าของร้านนี้ด้วยขอระวังไว้นะครับเดี๋ยวไปจุดไหนต่อครับเดี๋ยวจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญนะไปกันเนี่ยเดี๋ยวตามหลังกันไปเลยครับน้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เติมเงิน 10,000 รับ 1,500 ไอ้เนี่ยเป็นการพนันหรือเปล่า
เติม 100,000 รับ 30,000 ใช่มั้ยแล้วก็มีคำพูดที่บอกว่าเปิดตัวอย่างนี้ชี้ชวนให้เล่นการพนันสามารถเติมเงินได้ในระยะเวลาจำกัดคำว่าระยะเวลาเติมเงินในระยะเวลาจำกัดหมายความว่าไงอันนี้เป็นเว็บไซต์ออนไลน์หรือเปล่าแทนที่ว่าจะเป็นโฆษณาร้านมันต้องติดหน้าร้านเพื่อลูกค้าทั่วไปติดข้างในนี่เรื่องที่จะติดชั้น2เตรียมขึ้นห้อง VIP ครับลองสังเกตดูไพ่จีนข้างบนเป็นไพ่จีนนั่งรูปไพ่จีนถ้าเป็นสมาชิกร้านก็ติดด้านล่างร้านเป็นเบอร์อ่านเยอะๆก็นี่หมดอายุแล้วเนี่ยด้านหลังอ๋อนี่หมด68 30เดือนมีนา68ยังอันนี้หมด67ต่อยังเนี่ยรอบนี้อ่ะมันที่1ล้านในราคานี่ขาย 4,200 รู้ไหมครับเมื่อกี้ที่สแกนในร้านนู้นอ่ะตอนที่เสียภาษี 1,200 พูดถึงอะไรเนี่ยไปเป็นพาณิชย์ไม่มีอ่ะอ๋อที่เปิดร่มก่อนหน้านี้ 1,200 ไม่เป็นจะเป็นพาณิชย์จากรู้ว่าไปจะเป็นพาณิชย์ยังค้ามีไหมไปจะเป็นพาณิชย์ยังค้ามีไหมไม่ได้ก็หายไปอยู่ไอ้โอ้อยู่ในโรงพยาบาล